พร้อมไม่พร้อมไม่รู้แล้วล่ะอาจารย์จะสอนให้นะครับอันดับแรกก่อนนะอาจารย์จะสอนเรื่องของเกี่ยวข้องกับ differential leveling ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของการทำ single run อันดับแรกก่อน single run single run หมายความว่าเป็นการถ่ายระดับไปไม่กลับใช่ไหมครับไปไม่กลับไปขาเดียวนะครับไปขาเดียวถ้าเรามาสเก็ตรูปตามโจทย์บอกว่ามีหมุด BMA หมุด TP 1 TP 2 TP 3 TMB TBNK 101 TP 4แล้วก็มาจรดที่หมุด BMB นะครับโดยที่ BMAมีค่าระดับอยู่แล้ว BMB ก็มีค่าระดับอยู่แล้วนะครับในโจทย์ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะบอกกับนักศึกษาว่าข้อแรกเลยคือนะครับนักศึกษาสามารถหา Data H จาก BM ต้นทางคือ BMA ไป B ได้โดยการเอาความสูงของจุดปลายทางคือ H ของ B ตั้งลบ H ของ A จะเท่ากับอะไรเท่ากับ187.535ลบ188.เท่าไหร่555หน่วยเป็นเมตรใส่ไว้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอาจารย์คิดให้ดูนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ187.535ลบ188.555นะครับเท่ากับเท่าไรเท่ากับลบ1.020เมตรนะครับ3ตำแหน่งนะเวลาถอบก็สอบอาจารย์ถ้าสมมติว่าเขียนไม่ตรงตามทฤษฎีที่มันควรจะเป็นคะแนนก็จะถูกหักไปลบ1.020หน่วยเป็นเมตรเขียนกำกับไว้ตรงนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า data h จาก bm bm อะไร bma ไป b นะครับคราวนี้ในโจทย์ข้อนี้นะในโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะว่าอาจารย์วาดรูปตรงนี้เป็นหมุด bma ตรงนี้เป็นหมุดไป bmB 2หมุดนี้สร้างไว้อยู่แล้วรู้ค่าระดับแล้วด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ H ของ BM A เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ188.555ตัวนี้ H ของ BM B เท่ากับ187.535นะครับเอาละเราก็จะมีการถ่ายมา TP 1และอีก TP 2เลยครับ TP 3แล้วก็มาอะไรมา TBM K 110นะครับแล้วก็มาที่ TP 4แล้วก็มาจบตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมครับคราวนี้สิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ต่อไปว่าโอเคมีค่าอ้างอิงแล้วนะครับมีค่าอ้างอิงแล้วโจทย์ข้อแรกคือให้นักศึกษาเติมตารางข้างล่างให้สมบูรณ์แบบก่อนเติมตารางข้างล่างให้สมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมีคะแนนได้นะครับถ้าไม่เติมตารางก็ไม่มีคะแนนโจทย์ข้อต่อมาคือเมื่อเติมตารางสมบูรณ์แบบแล้วมีคำถามต่อว่าแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับมีค่าคาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์งานหรือไม่จะต้องมาเช็คทั้งหมด4ข้อนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์งานชั้น3หรือไม่นะครับแล้วก็ค่าระดับของ TBM K110 นะครับ K110 เป็นเท่าไหร่โอเคก่อนอาจารย์จะสอนต่อไปอาจารย์ถามก่อนว่าอยากให้อาจารย์ทวนให้ไหมหรืออยากให้อาจารย์ไปบทที่ต่อไปเลย
ทวนครับทวนนะถ้าให้อาจารย์ทวนต้องให้เวลาอาจารย์สอนชดเชยในบทที่อาจารย์ไม่ได้สอนอย่างน้อย3 คาบนะลูกนะอาจารย์ขอสอนงั้นต้องแลกเปลี่ยนกันละอาจารย์ขอสอนวันอาทิตย์ตอนเย็นวันอาทิตย์ตอนเย็นคือวันอาทิตย์ที่5กับวันเอาโทษทีวันอาทิตย์ที่29กับวันจันทร์ที่30นะครับตอนเย็นทางออนไลน์นะ2 ทุ่มได้ไหมให้ได้ไหมขอแค่2 คาบก็พออาจจะมีคาบที่3คือวันที่5นะครับได้เปล่าได้เปล่าได้เรียครนับนะติดอะไรชุติมาเรียนเสริมใช่ไหมคะหนูถามเฉเสริยมๆคดิ่ะต้องเสริมดิเพราะว่าอาจารย์จะสอนหนังสือไม่ทันได้ค่ะอาจารย์ขอนั้นอาจารย์จะช่วยเราตรงนี้เพราะว่าอาจารย์ดูแล้วว่านักศึกษาน่าจะต้องทวนให้อีกรอบหนึ่งเพราะไม่งั้นจะจําไม่ได้นะครับโอเคงั้นอาจารย์ขอสอนเสริมให้3 คาบนะครับมันจะเป็นวันที่นะครับบอกวันที่ก็คือวันที่29วันที่30แล้ววันที่5หลักๆไม่มีอะไรหลักๆอาจารย์ต้องการจะทวนเรื่องของงานวงรอบซึ่งจะเป็นหลังมิดเทอมหลังมิดเทอมงานวงรอบเป็นงานที่ซีเรียสมากนะครับเป็นงานที่ชี้เป็นชี้ตายเลยแล้วเป็นอาจารย์อยากจะสอนวันที่5เพราะว่าอยากจะสอนพวกเราหลังจากที่พวกเราทำแล็บแล้วนะครับคำนวณให้มันชัดเจนให้เป็นนะครับแล้วก็ให้เก่งเลยนะครับเท่านั้นเองอาจารย์ขอแค่นี้29นะครับ30และ5นะครับอาจารย์ขอสอนตอน2 ทุ่มนะครับถ้าไม่สะดวกออนไลน์อาจารย์ออนไซต์ได้นะเวลาพวกนี้ได้หมดนะครับโอเคครับงั้นเรานัดกันนะครับอันนี้ถือว่าเราคุยกันแล้วนะคราวนี้ย้อนกลับมานะครับหัวใจสำคัญของงานนี้คืออะไรหัวใจสำคัญของงานที่อยู่ในตรงนี้เราจะสร้างหมุดนี้เราจะถามแค่ว่า h ของ t bm k 110เท่ากับเท่าไหร่นี่คือโจทย์มันแล้วงานรังวัดนี้อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะครับและเมื่อปรับแก้แล้วตัวนี้มีเท่าไหร่นะครับถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์นักศึกษาไม่ต้องทำต่อนักศึกษารีเจ็คได้คะแนนเต็มเลยนะครับถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับทีนี้ข้อสอบพรุ่งนี้อาจารย์อนุญาตให้เปิดหนังสือได้นะครับแต่เชื่ออาจารย์เถอะถ้านักศึกษาเปิดหนังสือนักศึกษาจะทำไม่ทันเพราะว่าอาจารย์บีบด้วยเวลานะครับดังนั้นนักศึกษาต้องแม่นพอสมควรนะครับคราวนี้เรามาไล่กันคราวนี้เรามาไล่กันเรามาไล่กันยังไงเรามาไล่กันอย่างนี้ข้อแรกก่อนถ้าหากว่าเราเห็นตารางนี้เราทำไงเนี่ยให้อาจารย์หน่อยดิสิ่งแรกที่ต้องเช็คคืออะไรเฉลี่ยแล้วก็ระยะทางเอาบนลบกลางรูปร่างนะคะใช่เก่งมากเลยสิ่งแรกที่ต้องเช็คคือเอา1 จุดเท่าไหร่037ตั้งลบ0.712เท่ากับนะครับ0.325อันนี้คือบนลบกลางเขียนตามช่องที่อาจารย์สอนเลยนะแล้ว0.712ตั้งลบ0.387เท่ากับเท่าไหร่0.325 325เวลามันเท่ากันอย่างเงี้ยนักศึกษาสามารถเอาค่าเฉลี่ยตรงนี้มาใช้เลยคือ0.712นะครับเวลาที่มันเท่ากันนะเสร็จแล้วนักศึกษามองด้วยตาเลยอาจารย์อนุญาตให้นักศึกษาคิดด้วยตาเลยมองด้วยตาเนี่ยจะรู้ว่าตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่บนลบล่างคูณร้อยได้เท่าไหร่ครับ66ไหม66.0มองด้วยตาปั๊บตอบได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิดเลขนะไม่ต้องไปกดทีละอันเอาบนบวกล่างเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบวกกันถ้ามันเท่ากันบวกกันเลยแล้วคูณร้อยได้ตัวนี้เลยนะครับเอาแบบเร็วๆนะครับต่อมา1.436ลบ1.111เท่ากับ0.325ต่อนะ1.4416
111ลบ 0.786 เท่ากับ 0.325 เห็นไหมตรงนี้เท่าไหร่ 66.0 แล้วก็ใส่ไปจ้าค่ะขออนุญาตค่ะไม่ใช่65หรอคะเออ65แสดงว่ามีคนเรียนกับอาจารย์65นะ65นะระยะทางเท่ากันไหมเท่าค่ะเท่ากันไหมเท่ากันโอเคเท่ากันเราเช็คในใจแล้วผ่านแน่นอนตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาดูไอตัวบนลบกลางเท่ากลางลบล่างเราใช้ค่ากลางเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็มาเช็คต่อไปเช็คต่อไปเป็นเท่าไหร่1.296ลบ0.971เท่ากับเท่าไหร่อะไร 0.325 นะต่อมาศูนย์จุดเก้าเจ็ดหนึ่งลบลบเท่าไหร่ลบ0.646นะแล้วกับเท่าไหร่0.325เหมือนกันนะตรงนี้65เมตรทดสอบมันก็จะง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็จะเร็วหน่อยปั๊บเอาละเอาละคราวนี้สิ่งที่ศึกษาจะต้องทำต่อไปสมมติว่าอาจารย์ทำมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณบนมืออาจารย์นะแต่ว่าจะลองทำกันก่อนไหมแล้วมาช่วยอาจารย์เอาชุติมาลองไล่ก่อนซิมาอาจารย์ขออนุญาตให้ช่วยอาจารย์ไล่ซิอาจารย์ขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขคนเดียวเอ้าไล่อะไรคะไล่ค่านี้บนลบกลางกลางลบล่างได้ค่ะคนอื่นช่วยกันทำหน่อยไหมมาบนลบกลางได้เท่าไหร่เอาช่วยอาจารย์ทำหน่อยตัวนี้บนลบกลางได้เท่าไหร่ได้1.326ค่ะฮะมัน1.326ยังไง0.326ค่ะอาจารย์ถูกแกล้งอาจารย์ก็เป็นหน้าไอ้นี่0.669ลบเท่าไหร่0.345ได้เท่าไหร่ลูกเก้าช่วยอาจารย์หน่อยคนอื่นดีมีช่วยกัน0.324ครับ0.324อ่ะก็ได้เหมือนเดิมใช่ไหม65ก็ทิ้งไว้เสร็จแล้วตัวนี้เท่าไหร่อ่ะโอ้65ตรงนี้อยู่ต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยนะอันนี้เป็นระยะโฟร์ไซส์ระยะโฟร์ไซส์65บวก65ได้เท่าไหร่วะ130มั้ย130ใส่สะสมไว้นะครับอ้าวมาช่องนี้บ้างช่องนี้ได้อะไรชุติมา0.32 0.3 เท่าไหร่ลูก25ครับ 0.325 แล้วตัวนี้แหละครับ0.325ครับ65ตัวนี้65อ้าวลืมตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้มาปึ้งได้130บวกตัวนี้อีกได้เท่าไหร่เนี่ยเอา130มาบวก65ได้เท่าไหร่195 195195นะครับอ่ะตรงนี้เฉลี่ยได้เท่าไหร่ 0.559 ตรงนี้เฉลี่ยเท่าไหร่ครับ2.234ค่ะฮะเฉลี่ยนะหนูไปบวกแบ็กไซด์แล้วค่ะ
เหลือได้เท่าไหร่0.6690.669เนาะโอเค669แต่ถ้าปัดก็จะเป็น0.670นะครับ0.670ต้องปัดขึ้นครับปัดขึ้นโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จหน้านี้นะเสร็จหน้านี้นะจำไว้ว่าระยะค้างไว้ที่130กับ195นะแล้วหน้าต่อไปหน้าต่อไปเอาช่วยอาจารย์หน่อยเร็วบนลบกลางบนบวกกลางบวกล่างไอ้บนลบกลางบนลบกลางกลางลบล่าง2.069ลบ1.744เป็นเท่าไหร่0.325ครับ0.325อันนี้แหละตัวต่อไปเป็น325มั้ยเป็น325มั้ยใช่ค่ะ65อ่ะเห็นมั้ยเค้าสอบอาจารย์ง่ายตายโอ้คิดเลขง่ายคิดเลขง่ายอ่ะเมื่อกี้สะสมตัวนี้เท่าไหร่นะ130หรือ100เท่าไหร่195ป่ะใช่ค่ะ195สะสมมาตรงนี้เป็นเท่าไหร่195บวก65ใช่ไหมเป็น260ค่ะเออ260ครับอ้าวมาตรงนี้บ้างบนลบกลางได้เท่าไหร่0.3มั้ย3อะไร324ค่ะ324อันนี้0.3เท่าไหร่0.324เหมือนกันค่ะฮะ24จริงเหรอ0.324 324เหมือนกันใช่ไหมโอเคใช่ค่ะตรงนี้ได้เท่าไหร่64.8สะสมเป็นเท่าไหร่194.8 324เท่ากันเป็นเท่าไหร่2.781เห็นไหมต่อมาครับตรงนี้ได้เท่าไหร่บนลบกลางเท่ากับสามสองห้าไหมสามสองห้าโอเคสามสองห้าตัวเนี้ย0.32อะไรสี่ไหมสามสองสี่ครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่60โอ้อาจารย์ต้องมีรวมได้ผิดตัวหนึ่งโอ้ไม่ผิดไม่ผิดอ่ะเป็นเท่าไหร่เนี่ย0.60เท่าไหร่64.9ค่ะ64.9เป็นช่องนี้เท่าไหร่ครับ200หรือ300 324.9 324.9อ่ะใส่ไปตัวเนี้ยเฮ้ยเอามาตรงนี้ก่อนถามค่าเฉลี่ยก่อนเท่าไหร่เนี่ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ครับด้วยกันช่วยกันจะได้ทวนไปด้วย1.973ค่ะ1.973นะเอาละตัวนี้ล่ะ0.326ค่ะ0. เท่าไหร่นะ326ค่ะ 0.326 ตัวนี้แหละ 0.326 หมดกันค่ะ26เท่าไหร่ครับตรงนี้60 605.2 มั้ยใช่ค่ะรวมแล้วได้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยหกสิบค่ะเท่าไหร่นะ260โอเค260นะครับ
ต่อมาครับอันนี้แหละอันนี้ค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่เนี่ย 1.668 มันเท่ากันใช่ไหมล่ะตัวนี้แหละบนลบกลางได้ 0.325 ไหมใช่ครับกลางลบล่างอ่ะศูนย์จุดสามสองหกศูนย์จุดสามสองหกตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับหกสิบห้าจุดหนึ่งค่ะ65.1นะตรงนี้ครับสะสมนะครับหกร้อยห้าสิบค่ะ650650จริงเหรอไปนะ390ค่ะเออ390อ่ะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเฉลี่ยได้1.9267ค่ะถ้าปัดก็9267ปัดเป็น927มั้ยใช่ค่ะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยศูนย์จุดสามสองหกค่ะอาจารย์ศูนย์จุดสามสองหกตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยศูนย์จุดสามสองห้าค่ะสามสองห้านะเป็นระยะทางเท่าไหร่65.1ค่ะ65.1สะสม1.788ค่ะ1.เฉลี่ยตรงนี้1.788สะสมระยะทาง325.1สะสมระยะทาง325.1 325.1โอเคไหมครับตอนนี้ตัวสุดท้ายละตัวนี้แหละ0.3เลยสามสองห้าไหมสามสองห้าค่ะตัวนี้0.3เลยไหมสามสองห้าเป็นค่ะ65บวกเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้คือ325.1เป็นบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับ เป็นเท่าไหร่390.1 390.1คราวนี้เรามาไล่กันไล่ตามกติกาข้อที่1ก่อนข้อแรกระยะ back side distance กับ for side distance ไม่เกินเท่าไหร่นะเป็น90มีตัวไหนเกิน90มั้ย65 65 65ตลอดเลยใช่มั้ยใช่มั้ยนี่ก็65อันนี้ก็65 65 64 65 65 65มีตัวไหนเกิน90ไหมไม่มีไม่มีคือผ่านเกณฑ์ต้องเขียนให้ครบนะข้อแรกอาจารย์จำไม่ได้อาจารย์ขี้เกียจเขียนแต่เวลาตอนสอบต้องเขียนนะเว้ยข้อแรกก็คือไม่มีระยะใดเกิน90เลยข้อ2ข้อ2ว่าไงผลรวมระยะแบ็กไซด์เอาระยะแบ็กไซด์กับระยะโฟร์ไซด์เอาข้อ2ก่อนระยะแบ็กไซด์ดิสกับโฟร์ไซด์ดิสแต่ละคู่
่างกันไม่เกินเท่าไหร่10เมตร10มาไล่มาไล่65กับ65เกินไหมไม่เกิน65กับ65เกินไหมไม่เกิน65ตัวนี้ค้างไว้หน้าจอต่อไป 64.8 เกินไหมไม่เกิน65กับ60 5.2 เกินไหมไม่เกิน 64.1 กับ65เกินไหมไม่เกิน 65.1 กับ65เกินไหมไม่เกินจึงเป็นที่มาของการสรุปข้อ2ว่าอะไรว่าระยะแบ็คไซด์กับระยะโคไซด์ต่างกันไม่เกิน10เมตรทุกคู่อ่านไหมอ่านข้อ3อ่ะข้อ3ว่าไงข้อ3คือซิกมาแบ็คไซด์ดิสสะสมนะกับซิกมาโคไซด์ดิสสะสมนะแต่ละช่วงไม่เกิน10เมตรอ้าวช่วงแรกใช้ตัวแรกได้เลยช่วงแรกผ่านไหมผ่านไหมลูกอ่านนะช่วงสองอ่ะช่วงสองตัวนี้130กับอะไร130ผ่านไหมเกิน10เมตรไหมไม่เกินผ่าน195กับ 194.8 เกินไหมไม่เกินผ่าน260กับ260เกินไหมไม่เกินผ่าน 324.9 กับ 325.1 ไม่เกินใช่ไหมไม่เกินก็ผ่าน390กับเท่าไหร่ตัวสุดท้าย 390.1 ผ่านไหมผ่านจึงเป็นที่มาของการตอบข้อที่3ว่าอะไรไม่มีตอนแรกก่อนบอกว่าไม่มีซิกมาแบ็คไซด์ดิสกับซิกมาโคไซด์ดิสคู่ใดเลยเกินเท่าไหร่เกิน10เมตรผ่านหลังจากนั้นถึงมาเช็คเกณฑ์อะไรครับถึงมาเช็คเกณฑ์อะไรครับ12มิลลิเมตรสแควร์รูทเคเพราะว่าตัวมันถามเกณฑ์งานชั้น3ทีนี้เราต้องมาถามว่าแล้วเคเท่ากับเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้หรือยังK คือ390บวก 390.1 ดูไงดูตรงนี้ครับตัวที่เราสะสมเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ย 390.1 หน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากับลองเท่ากับช่วยอาจารย์ที่มันตอบเท่าไหร่เนี่ย K เท่าไหร่ครับอย่าปล่อยให้อาจารย์สอนคนเดียวดิช่วยอาจารย์390บวก 390.1 0.7801 ค่ะหันพันเท่ากับ 0.7801 ถอดสแควร์รูทด้วยถอดรูทสแควร์รูทของ answer เท่ากับตัวนี้ 0.88 แล้วคูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย12ออกมาเป็น 10.598 เอาละ12มิลลิเมตรเท่ากับ 10.598 มิลลิเมตรแต่เนื่องจากว่าเราวัดละเอียดเท่าไหร่มิลไม่ใช่นาโนเมตรเพราะฉะนั้นจึงประมาณ10มิลนะครับ10มิลแสดงว่าเกิน10มิลไม่ได้เอาละเกิน10มิลไม่ได้ยังไม่รู้นะครับต้องมาไล่ทีละตัวเรารู้ตัวนี้แล้วเราหาตัว HI ได้ไหมได้หา HI ทำไง HI โจทย์ว่าไงสูตรว่าไงอีเดเวชันบวก
แบ็กไซด์อิเลเวชันบวกแบ็กไซด์ว่าไงนะเอาเท่าไหร่188.555บวกเท่าไหร่บวก0.712เท่ากับ189.267เอาใส่ไป189.267ใส่ไปใส่แล้วนะ189.267 HI แล้ว HI เอาไปทำอะไรใส่ตรงนี้ใช่ไหมจะใส่ตรงนี้ได้ HI ต้องไปทำอะไรลบ foresight ค่ะลบ foresight ได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่าไหร่189จุดเท่าไหร่267ลบเท่าไหร่ 1.111 ใช่ไหมใช่ไหมค่ะกลับเท่าไหร่ลูก188.156 ได้ตัวนี้แล้วทำอะไรต่อนี้ใช่ไหมช่วยอาจารย์คิดสิเป็นเท่าไรลูกช่วยอาจารย์คิดหน่อยเร็ว189.127เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ189.127ใช่ไหมทีนี้ได้189.127แล้วไปทำอะไรหาช่องนี้หาไงโอ้ผิดช่องต้องช่องนี้ผมวาดเลินไปแล้วช่องนี้ช่องนี้หาไงเอาเป็นลบ60.670ค่ะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่บอกอาจารย์หน่อยด้วย188.457ค่ะโอเคได้เท่าไหร่นะ188.457ค่ะได้ตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไปทำอะไรทำอะไรลูกเอาไปบวกค่ะบวกให้เลยได้เท่าไหร่189.016 จุดเท่าไหร่นะลูก016ค่ะ016เอา 189.016 ไปหาค่าระดับของจุดต่อไปเลยของตัวนี้เลยจะได้เท่าไหร่186.235สองสามห้าต่อไปครับช่วยอาจารย์เลยหนึ่งแปดเจ็ดจุดเก้าเจ็ดเก้าค่ะได้ตัวนี้แล้วเอาไปทำอะไรต่อให้อาจารย์เลยลูกเอาไปลบจะได้186.311ค่ะเอาไปทำอะไรต่อแล้วก็เอาไปบวกค่ะบวกแล้วได้อะไร188.284ค่ะ188.284แล้วไปทำอะไรต่อเอาไปลบค่ะจะได้186.49 186จุดเท่าไหร่นะ496ค่ะ496ต่อไม่ใช่ได้หนึ่งเท่าไหร่ลูก
188.423ค่ะ88.423แล้วก็มาโอ้ต้องไปค่าหน้าต่อไปนะ188.423ไปทำอะไรอีกเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ย0จุดไปลบจุด888อันนี้ได้เท่าไหร่187.535 187.535อ้าวคราวนี้มันได้จุดนี้เลยไหมได้เท่ากันไหมเท่ากันเออเลอร์เท่ากับเออเลอร์เท่ากับมีไม่มีมีมีเท่าไหร่ศูนย์มิลไหมศูนย์มิลไหมศูนย์ไม่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ป่ะHBM ที่วัดมาเท่ากับ 187.535 HBM มาตรฐานสมมติว่าอาจารย์เขียนตรงนี้เท่ากับ 187.535 เมตรเอามาหักล้างกันตัวนี้เป็น 0.000 เห็นไหมเออเลอร์เป็น0ไหม0ไม่0 0ครับอาจารย์0เปล่า0นะ0ครับ0นะเออเลอร์เป็น0เอาคราวนี้ผ่านเกณฑ์ไหมผ่านครับผ่านแสดงว่างานนี้ accept accept คราวนี้มันก็จะเป็นคำถามต่อมาแล้วปรับแก้เท่าไหร่ปรับแก้เท่าไหร่ห้ามเขียนว่าไม่ต้องปรับแก้นะอาจารย์จะให้คำนวณตัวอย่างการปรับแก้การปรับแก้5อะไร TBM K110 สมมติว่ามันออกมากรณีนะแต่ข้อสอบไม่เป็นอย่างนี้หรอกอาจารย์แค่เอามาสอนไว้เฉยระยะทางสะสมมาถึงเท่าไหร่เนี่ยถึงอะไรถึงตัวไหนลูกถึงหมุดนี้ใช่ไหมถึงหมุดนี้ใช่ไหมมีระยะทางสะสมเท่าไหร่ครับเนี่ย260ครับ260บวกเท่าไหร่260ไหมเป็นเท่าไหร่เป็น520ไหมระยะจากจุดแรกออกงานระดับเท่ากับ520เมตรนะระยะจากจุดแรกออกงานระดับ520เมตรเพราะฉะนั้น520ส่วนด้วยเท่าไหร่นะระยะทางทั้งหมดคือเท่าไหร่1,000เท่าไหร่พิธีมา1,000เท่าไหร่หรือ700 780จุดหนึ่งใช่ไหม780.1คูณเออร์เลอร์เป็น0ค่าแก้เท่ากับ0นี่คือการคำนวณค่าแก้ต้องหาระยะอาจารย์ใช้นี้เขาเรียกว่าระยะแรกออกจากงานระดับจากหมุดระดับทุกทีระยะจากจุดแรกออกหมุดระดับนะครับก็คือเรามีระยะทางสะสมมาถึงจุดนี้เท่าไหร่วิธีพิจารณาอย่างนี้นะครับจึงทำให้ค่าแก้เท่ากับ0เมื่อค่าแก้เท่ากับ0ตัวนี้ค่าระดับตรงนี้ที่ปรับแก้แล้วก็ต้องเท่ากับตัวเดิมก็คือ 186.311 นะครับ 186.311 ทีนี้นักศึกษาสามารถจะทำเป็นซิกมาแบ็คไซด์อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ซิกมาโฟร์ไซด์อย่างนี้ก็ได้แต่อาจารย์สอนอีกวิธีนึงเพราะว่านักศึกษาจะได้สามารถได้ค่าระดับออกมาเลยแล้วนักศึกษาสามารถคำนวณอย่างอื่นต่อได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเช็คแบ็คไซด์กับโฟร์ไซด์นะครับแต่อย่างนึงที่ต้องรู้คืออันนี้ค่าที่วัดมาอันนี้คือค่ามาตรฐานมาตรฐานคือค่าที่มีอยู่เดิมนะค่าที่วัดมาตั้งลบค่ามาตรฐานเออร์เลอร์เป็น0นะครับ
กันนะต่อครับถ้าเป็นดับเบิลรันคิดเหมือนกันทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าดับเบิลรันคือค่าระดับแรกเท่าไหร่เท่านี้พอเราคำนวณมาถึงตัวท้ายก็ต้องได้เท่ากันไหมเท่าไม่เท่าไหมลูกเท่าเปล่าเอาช่วยอาจารย์ตอบหน่อยเร็วชุติมาเท่าไหมเฮ้ยทำไมมันนิ่งๆวะเท่าค่ะเท่าเฮ้ยเอานะเราก็ลองไปทำดูแล้วส่งมาให้อาจารย์ตรวจดูก็ได้ถ้านักศึกษาไม่แน่ใจนะครับก็หน้าตาข้อสอบคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับแต่หน้าตาใกล้เคียงกันต่อนะครับคราวนี้มาถึงตรงนี้บ้างถึงตรงนี้บ้างถ้าอาจารย์ถามว่าอาจารย์มีค่านี้ให้หมดเลยค่าระดับให้หมดเลยอาจารย์ให้คำนวณหาค่าอะไรบ้างจงเติมตารางให้สมบูรณ์เวลานักศึกษาต้องหาค่าไม่ระดับ IS นักศึกษาก็เติมในช่อง IS นะเติมในช่อง IS ช่อง IS นะครับโอเคคราวนี้ในช่อง IS ที่ว่าเนี้ยนะครับจะหา IS ได้นักศึกษาก็ต้องหา HI ได้ก่อนแล้วหา HI ได้เสร็จแล้วไม่ใช่ HI ตัวเดียวนะต้องมาหาค่าระดับตัวนี้อีกครั้งนึงนะสมมุตินะเอามาช่วยอาจารย์ทำหน่อยเร็วการทำตารางนี้ให้สมบูรณ์เนี่ยมันทำยากนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เติมตารางอย่างปกติและข้อสอบวันพรุ่งนี้เป็นข้อสอบเติมตารางออกพิสดารนะครับอ้าวต่อมาเร็วช่วยอาจารย์หน่อยเร็วตัวแรกก่อนช่วยอาจารย์หาให้สายก่อนใครดีสุนิสาอยู่ไหมนี่อยู่ค่ะเอาช่วยให้อาจารย์หาให้ใช่หน่อยเร็วหาไงเอ๊สงสัยทำได้กันหมดแล้วได้แล้วค่ะ142.445ค่ะเป็นบ่142จุดเท่าไหร่นะ445โอเคเอาชุดที่แม่อ่ะอีเวอร์ชันให้อาจารย์หน่อยเร็วหาไงวะกำลังนะคะอาจารย์วชิรพรหายใช้ตัวต่อไปรอเลยเดี๋ยวอาจารย์ตอบบ่อยๆกดช่วยแล้วผู้ชายบ้าง141.868ค่ะ141.868นะครับมัน45นะไม่ใช่42พี่มาใช่มั้ย45ใช่มั้ยก็เลขค่าเรามองไม่ออกอ่ะ45ใช่มั้ยถุนิสาใช่ค่ะอาจารย์พูด45ค่ะแต่อาจารย์เขียน42ค่ะโอ้ดีมากเลยเอาช่วยอาจารย์หน่อย141.871ค่ะอะไรนะ 141.871 อ่ะต่อมาครับใครก็ได้ช่วยอาจารย์หน่อยเร็ว 144.565 ค่ะ 144.565 แม่ไอ้เนี่ยธีรพัฒน์อยู่ไหมธีรพัฒน์โอธีรพัฒน์ไปเตะตะก้อเปล่าใครนะที่เป็นนักตะก้อธีรพัฒน์นั่นแหละค่ะธีรพัฒน์นะแล้วธีรพัฒน์อ่ะที่มาบอกว่าผมส่งกำลังใจให้อาจารย์หายเป็นปกติเร็วๆนะครับอยู่ในสายไหมเนี่ยอยู่ครับอาจารย์เอามามามาธีรพัฒน์มาเร็วตัวไหนนะครับอาจารย์เอาไม่รู้ดิตัวไหนอ่ะตัวเนี้ย IS หาไงIS หาไงเรารู้ค่าอันนี้แล้วอ่ะเรารู้ HI แล้วเราเอาตัวนี้ไปทำอะไรไปทำอะไรลูกเหมือนกันเลยเวลาเรารู้เอาไปลบค่ะอาจารย์HI เท่ากับ backside บวก elevation ใช่ไหมถูกไหมแล้ว elevation เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ
si ลบ is เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดข้อสอบเขาบอก elevation มาบอก si มาหา is หาได้ไหมหาได้หาได้หาได้หาไงหาไงก็สลับสมการก็กลายเป็น is เท่ากับ si ลบอะไรลบ elevation แค่นั้นเองอ่ะถ้ามาตอบมาอ่ะตีละพัดมาเร็วไอ้อีกเนี่ยฮิโรกิคือใครเนี่ยฮิโรกิแม่ชื่อในเฟซบุ๊กญี่ปุ่นเลยเข้าเรียนไหมฮิโรกิเนี่ยเอาภูทะเนศมาภูทะเนศเข้าเรียนไหมนี่เข้าครับอาจารย์เอาภูทะเนศรับผิดชอบตรงบรรทัดนี้แต่ครับลืมเปิดไมค์ครับอาจารย์เออภูทะเนศรับอาจารย์ลืมเหรอคุณไม่ลืมเปิดไมค์นะผมไม่เปิดครับอาจารย์โอเคเอาไปต่อเร็วเนี่ยใช่ 0.565 มั้ยคะ 0.565 ใช่มั้ยเพื่อนๆครับใช้ทศนิยม2ตำแหน่งครับอาจารย์เอาแค่2ตำแหน่งพอ 0.56 ไม่ต้องปัดนะเออเพราะว่า 0.565 สายใยมันคาบเส้นตรงนี้พอดีโอเคมั้ยครับลูกนะห้ามปัดเอาแค่2ตำแหน่งตัดเลย 0.565 เวลาตอบข้อนี้แค่นี้ปึ๊ดเพราะว่าในความเป็นจริงเวลามันพลาดอยู่ตรงกลางเธอไม่ได้ปัดอยู่ดีเอามาตรงมาต่อมาเร็วภูทะเนศเป็น 0.96 0.96 ครับอาจารย์ 0.96 เอาต่อมา 2.36 นะใครพูดเออให้ศิริพัฒน์ตอบครับอาจารย์เอาเป็นตอนนี้อาจารย์เป็น 2.36 ครับตกลงมันยังไงเดี๋ยวได้ต่อจาก 0.96 ครับอาจารย์เป็นเท่าไหร่นะเป็น 2.36 ครับ 2.36 ต่อมาแล้วก็เป็น 1.76 ครับเอ้าทำไมมันขึ้นๆลงๆเอาดีๆอันเนี้ยค่าระดับมันเอียงขึ้นเอียงลงนะนี่เอียงฟืดเนี่ยค่าระดับเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะต้องค่อยๆอ่านนะครับต่อเอาค่าใหม่ต่อนะครับอาจารย์เดี๋ยวไปแก้ค่าเก่าเดี๋ยวไหนอาจารย์ทำคิดให้ที่อาจารย์คิดให้ดูเอา1 ccเอาอะไรตั้งเอา hi ก่อน hi 1 ccจุดเท่าไหร่นะ565ลบเท่าไหร่1 ccจุด 0 ปึ๊บ56อันนี้ถูกเอาไหม1 ccจุด 56 6ไหม6บรรทัดข้างบนเป็น 1.36 ไหมครับลบลบ1ใช่3จุดบรรทัดข้างบนคัดบรรทัดไหน2อ่ะค่ะ 2.36 เป็น 1.36 เดี๋ยวดูซิอันนี้ถูกไหมเอาอาจารย์ต้องคิดสักตัวนึงหน่อยโอเค0.96 อันนี้ถูกนะแล้วอันนี้เท่าไหร่นะ1 ccจุด 1.3ลบเท่าไหร่ลบ1 ccจุด 2เท่าไหร่ครับลุงเนี่ย1.36แล้วมันมาจากไง2.36แม่ ครับอาจารย์สงสัยอาจารย์จะปากศักดิ์สิทธิ์แล้วแม่ ต่อลูกนะ1 ccจุด 565ลบเท่าไหร่เนี่ย1 ccจุด 2.8
แล้วก็อะไรครับเนี่ย 1.7 จะถูกมั้ยมา2ข้อ2ช่องสุดท้ายอาจารย์ขอคน2คนมาช่วยอาจารย์หน่อยแล้ววันนี้ตอบเท่าไหร่เอาเริ่มเป็นแล้วล่ะ 2.16 ค่ะ 2.16 เอาต่อไปครับ 2.56 ครับ 2.56 นะครับโอเคข้อนี้โอเคแล้วมาข้อนี้ครับข้อนี้เหมือนกันข้อนี้ทำไงได้ตัวนี้ใช่ไหมใช่เปล่าใช่นะสมมุตินะอาจารย์ให้กลับไปทำเองที่บ้านนะไม่ซ้อมมาไม่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่ามาหลงตามอาจารย์นี่ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วได้ตรงนี้ไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรเอาไปลบลบปุ๊บได้ตัวไหนได้ตัวนี้ใช่ไหมลบตัวนี้ได้ตัวไหนตัวนี้ทีนี้ตรงนี้ตอบอาจารย์ตอบกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะ2ตำแหน่งนะทันไหมทันไหมแล้วในโจทย์เขาให้วาดรูปตัดตามยาวด้วยไหมวาดไหมวาดพอดมาด้วยนะครับพอดมาด้วยพอถึงตรงนี้เสร็จนักศึกษาทำไงทำไงโทษทีลากผิดเส้นโอ้ลบผิดเส้นอีกต่างหากนะคะถ้าสมมติเราคิดออกมาแล้วมันได้เกินแบบมันได้เกินแบบ 4.208.409 สมมุติได้409อย่างนี้เราปัดลงหรือปัดขึ้นค่ะหรือว่าปัดลงได้เลยเอามาลองดูมาลองดูสมมุตินะ 0.523 บวกเท่าไหร่นี่208จุดเท่าไหร่401อ่ะถูกนะ208.924ถูกไหมถูกไหมตรงนี้ก็จะต้องใส่3ตำแหน่งเด้อเดี๋ยวเด้อ208.904ใช่ไหมอันนี้3ตำแหน่งเด้อแล้วมันมาถามถึงโจทย์เธอสมมุติว่าลบจุด44ได้ตัวนี้ใช่ไหม208.48 เธอก็ปัดเป็น208จุดเท่าไหร่48เลยค่ะแต่หนูสงสัยว่าเมื่อกี้มันได้4ใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบบางข้อมันเป็นแบบ489อะไรเงี้ยค่ะสมมตินะ208.489ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะค่าระดับถ้าเป็นค่าระดับปัดขึ้นครับถ้าเป็นค่าไม้สตาร์ทปัดลงตัดทิ้งเลยได้หรือไม่449เลยสมมุตินะอันนี้ที่เธอเทสมานะทีนี้ลองอาจารย์ลองตัวนี้ดูซิ208จุดเท่าไหร่904เท่าไหร่ครับลบเท่าไหร่จุด82อาจารย์ครับเป็นครับว่ามามันเป็น924หรือเปล่าครับ924เหรอโอ้ไหนๆๆใหม่ดิ0.55อะไรนะ23บวกหรือลบบวก 208.401 โอ้924จริงด้วยนะแสดงว่าผมจดผิด924อ่ะ924แสดงว่าไอ้นี่ไม่ใช่ละไอ้นี่ไม่ใช่ละอ้าวช่วยใหม่924924ถูกแล้วค่ะอาจารย์แต่ในเครื่องคิดเลขอาจารย์ตอนนั้นมันเป็น24ค่ะแล้วอาจารย์เอาไปลบ 0.44 มันได้เลขตรงค่ะแต่อาจารย์แค่พูดผิดเฉยโอเค 208.48 208.48 นะตรงนี้เราน่าจะได้แล้วทีนี้มันมีนิดนึงเราต้องมาหาค่าระดับตัวนี้คราวนี้ตัวนี้ได้เท่าไหร่อ่ะ208จุดเท่าไหร่จุดเท่าไหร่924ลบเท่าไหร่
2.153 เป็นเท่าไหร่ครับ206.771เราก็ได้ค่าระดับ 206.771 จากนั้นเราก็มารวมกับค่านี้เป็นค่าอะไรค่าตัวนี้ใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ครับบวก0.778ปึ๊บมาก็เป็นเท่าไหร่207.549 207.549แล้วมาทำอะไรมาบวกตรงนี้ตามสมการเลยนะ SI เท่ากับอะไร back size บวก elevation ต่อมา elevation เท่ากับเท่าไหร่ SI ลบ foresight เห็นไหมลบ foresight หรือ SI ลบอะไร IS เห็นไหมเห็นไหมทีนี้ SI ลบ IS จันก็ได้เป็นช่องนี้ไปลบเองได้ไหมได้จากนั้นมาอันนี้ก็มารวมกับมาลบตรงนี้ก็ได้ตัวนี้เหมือนกันนะครับนะครับเอานะถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมอาจารย์ไม่คิดให้หมดนะไปทำมาแล้วถ้าสงสัยค่อยส่งมาให้อาจารย์ดูอาจารย์จะดูให้อุทเนศยังไม่ตื่นเพื่อนบอกชุติมาบอกอย่างนั้นอาจารย์ผมชุติมาโกหกครับอาจารย์เสียงผมสดใสมากเลยครับอาจารย์ผมนอนเยอะอาจารย์ครับบ้านมาครับบ้านมาอาจารย์หยุดแชร์ละอาจารย์ถ้าทำเสร็จแล้วนี่คือส่งทางแค่ช่วยส่วนตัวอาจารย์เลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องส่งทางอาจารย์ก็ได้จำอาจารย์ไม่บังคับส่งนะอยากให้ดูก็ดูให้แต่ว่าไม่มีคะแนนอะไรให้ถ้าอยากให้อาจารย์ดูให้นะครับอาจารย์เอาได้เลยส่งทางไหนดีในเฟซค่ะอยากเห็นด้วยค่ะอัพขึ้นเฟซเนาะอัพขึ้นเฟซเฮ้ยอัพขึ้นเฟซมันจะเยอะเดี๋ยวนะอัพขึ้นเฟซมันจะเยอะส่งเข้าเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวอาจารย์จะมาแชร์ให้เนาะอ้าวมีอะไรยังไงแบบไหนมาว่ามาลูกถ้าไม่มียังไงต่อนะตอบแชร์แล้วไม่มียังไงต่อดีเนี่ยนะครับขอรายละเอียดการสอบนี่นะครับอาจารย์โอ้ดีข้อสอบพรุ่งนี้นะครับข้อสอบพรุ่งนี้เนื่องจากว่าตอนแรกอะผมตั้งใจจะสอบเป็นช้อยแต่เนื่องจากว่าผมดูข้อสอบและนักศึกษาน่าจะอยากจะทำสองด้านพรุ่งนี้ผมเฉพาะวิชาผมนะเปิดหนังสือได้หมดเลยได้หมดนะครับแล้วก็แช่งไว้เหมือนเดิมใครลอกขอให้ไม่มีความสุขความเจริญนะครับมีข้อสอบสองส่วนหนึ่ง choice นี่เป็นส่วนแรกนะ choice นี่เป็นส่วนแรกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงข้อ2ข้อเขียนใช้เวลาอีก1ชั่วโมงช้อยจะเป็นระบบเดินหน้าไม่ถอยหลังและสุ่มนะครับสุ่มไม่เลี้ยงข้อนะครับพรุ่งนี้เปิดหน้ากล้องนะครับพอดีวันนี้อาจารย์ความดันไม่ดีเลยขอโทษด้วยกลัวไม่มีชีวิตสอนพวกเธอต่อไปนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ความดันปุ๊ดขึ้นมาโอ้โห190ไม่ท่าไหนไม่รู้นะครับหมอบอกพักก่อนอันชัดชายอย่าเพิ่งหงงานนะนะครับโอเคมีอะไรต่อไหมอาจารย์คะหนูมีเรื่องสอบถามค่ะครับคือหนูมีเสรีหนูมีสอบวันที่21เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้ตารางมันชนกันแล้วทีนี้หนูไปถามอาจารย์เสรีค่ะเขาบอกว่าจะเลื่อนให้เราได้นะอาจารย์เราไม่เป็นไรค่ะรับกันกี่โมงอ่ะเวลาเท่ากันเลยค่ะเสรี9โมงถึง11โมงแต่ทีนี้หนูทักไปถามอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีบอกว่าให้ทำการบันทึกข้อความแล้วไปเอาลายเซ็นจากอาจารย์ผู้สอนมาเออเอามาเดี๋ยวอาจารย์เซ็นดิจิตอลให้ได้ค่ะ
หรืออย่างนี้อาจารย์เลื่อนให้เราก็ได้นะเอาวันไหนอ่ะเอา22ไหมหรือเอา21เหมือนเดิมแต่เป็นช่วงบ่ายเอาไงเซรีมี3คนค่ะคืออันนี้เลื่อนแค่พวกหนูหรือว่าทั้งหมดค่ะเอาเลื่อนหมดดิถามเพื่อนว่าไงคะอยากสอบช่วงบ่ายไหมถ้าอยากสอบช่วงบ่ายต้องบอกให้รู้กันนะว่าสอบช่วงบ่ายบ่ายครับอ้าวงั้นเอาบ่ายนะบ่ายนะเริ่มบ่ายโมงนะแล้วบ่ายโมงเห็นเป็นถ้าเห็นสอดคล้องกันนักศึกษายกมือครับทุกคนต้องยกมือครับต้องยกมือทุกคนนะครับโอ้ยเพิ่งยกแค่21คนจาก47เองอ่ะแสดงว่ามันออนไลน์ทิ้งไว้เฉยๆอ่ะ24เอง30เอง30เอง33 33เองเนี่ยใครเนี่ยไหนดูซิอาจารย์อยากรู้ว่าคนไหนเนี่ยๆๆสรัญรัตน์เนี่ยโอ้ยติรพัฒน์เนี่ยเหมือนกันเนี่ยไม่ยกมือเนี่ยโอ้อยากสอบตอนเช้าค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ยกมือค่ะเอาเหรอเอาตกลงเอาเช้าหรือบ่ายแล้วแต่ประชาธิปไตยครับอาจารย์เอาเสียงส่วนมากอะไรครับอาจารย์เอาถ้าเสียงส่วนมากในห้องนี้นะเอาตกลงเสียงสูงมากว่าไงอ่ะเอาเช้าหรือบ่าย35ใน47เสียงสูงมากในห้องนี้ไอ้ที่ไม่มาสลับกันยกครับอาจารย์โอเคงั้นอาจารย์สอบบ่ายนะเริ่มบ่ายโมงนะเมื่อกี้บอกอยากสอบเช้าคนที่บอกอยากสอบเช้าว่ามาเงียบเลยเจนทำอยากสอบเช้าหรือบ่ายบ่ายก็ได้ครับบ่ายก็ได้เอาบ่ายก็ได้แสดงว่าไม่ใหญ่บ่ายครับบ่ายครับบ่ายนะบ่ายนะงั้นอาจารย์โพสต์เลยนะอาจารย์โพสต์เลยนะว่าอะไรดีอ่ะเริ่มสอบนะกำหนดการสอบพรุ่งนี้เลยนะโอเคสอบเวลาเท่าไหร่ 13.00 ถึง105.00 นข้อสอบมี2ส่วนนะครับแบบอัตนัยและแบบปรนัยนะครับอย่างละ1ชั่วโมงสอบ21มกรานะครับโอเคครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วยักย้ายนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ